สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะตอนนี้พี่ก็เลเวล83แล้วนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะไปสร้างแท่นชุบเนาะเดี๋ยวแท่นชุบนี่มันจะสร้างอยู่ที่เลเวลแท่นชุบโอเคเลเวล65นะครับเดี๋ยวก็เรียนรู้เลยโอเคแล้วก็ไปสร้างแท่นชุบกันสร้างที่ Fabricator นะครับโอเคสตาร์ทเครื่องก่อนเลยแล้วก็สร้างการสร้างแท่นชุบพี่ก็จะสร้างกรงในการจับไดโนเสาร์ไว้ในตัวเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันละกันพี่เตรียมสถานที่ไว้คร่าวๆและเคลียร์พื้นที่นะครับเรียบๆโอเคไปเดินไปอยู่แถวๆบ้านพี่แหละนะครับตรงหน้าผาข้างหน้านี่แหละนี่ลานกว้างๆตรงนี้เลยโอเคครับแถวนี้แหละโอเคเดี๋ยวเราก็หาจุดสร้างเอาสักตรงนี้เลยแล้วกันเนาะต้องเรียบๆนิดหนึ่งโอเคติดตั้งได้นะครับถ้าสีเขียวๆเนี่ยคือตั้งได้เดี๋ยวให้ห่างต้นไม้ข้างหลังนิดนึงโอเคน่าจะพอเหมาะอ่ะโอเคตั้งเลยตรงนี้เอาโอเคตรงนี้แหละเรียบร้อยนะครับสำหรับแท่นชุบโอเคสวยงามในการชุบไดโนเสาร์เนี่ยจะต้องเอาชิปมาเนาะแล้วก็อาจจะต้องเสียแอมเบอร์ในการชุบเขาด้วยสวยสวยสวยโอเคต่อไปก็จะจับไดโนเสาร์ง่ายขึ้นแล้วนะแต่ต้องเปลืองแอมเบอร์นิดนึงเจ้าอาเจนเดี๋ยวบินขึ้นดูด้านบนหน่อยนะครับว่ามันกว้างใหญ่ขนาดไหนจะได้เตรียมฐานเหล็กมาล้อมรอบแล้วก็ตั้งกำแพงเนาะโอเคไม่ถือว่าใหญ่มากนะครับไปเอาฐานเหล็กที่โต๊ะสมิธตี้กันจะได้ตั้งกำแพงกันไดโนเสาร์วิ่งออกมาได้เนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ไปผลิตก่อนเลยโอเคฐานเหล็กก็ผลิตเยอะๆไปเลยเนาะโอเคเดี๋ยวอาจจะตัดคลิปไปนะครับเพราะว่าการผลิตนี้ใช้เวลาพอสมควรเนาะโอเคตอนนี้ก็เตรียมฐานเหล็กมาแล้วนะดันมืดด้วยเดี๋ยวเราก็ติดตั้งฐานเหล็กกันเลยอาเจนเดี๋ยวลงจอดไปไปตั้งฐานเหล็กกันดีกว่าก็เล็งจากด้านหน้าเนี่ยแหละโอเคเอาให้ตรงตรงไหมตั้งได้นะครับตรงแล้วใช่ไหมโอเคอย่างนี้แหละโอเคแล้วก็ตั้งรอบเลยนะครับอาจจะเปลืองนิดนึงแต่ไม่เป็นไรพี่ทรัพยากรค่อนข้างจะเยอะโอเคไปตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะตั้งกำแพงต่อนะครับจะทำเป็นระบบปิดอ้าวทำไมตั้งไม่ได้โอเคทำเป็นระบบปิดนะครับในการจับไดโนเสาร์ชุบเสร็จแล้วมันก็จะเอ้าชุบเสร็จแล้วมันก็จะออกไปไหนไม่ได้เนาะเคเหล็กหมดเดี๋ยวต้องไปผลิตมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปผลิตแล้วก็มาติดตั้งให้เสร็จเนาะก็อาจจะตัดคลิปไปตอนที่ทำเสร็จเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลาในการผลิตและติดตั้งพอสมควรเนาะเอาให้สวยงามเลยแหละโอเคไปที่โต๊ะสมิธตี้กันไปผลิตฐานมาเพิ่มเนาะเดี๋ยวเอาตรงฐานให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วกันเนาะเอาฐานอีกโอเคไปอาเจนไปเลยฐานก็น่าจะติดตั้งอีกแค่2อันเนาะแล้วก็อาจจะมีส่วนที่ยื่นออกมาหน่อยล้อมรอบแท่นชุบเนี่ยอีกไม่กี่อันก็จะครบรอบด้านละโอเคโอเค
ครบรอบด้านแล้วนะครับจริงๆแค่นี้มันก็ได้นะแต่เดี๋ยวพี่ทำเป็นระบบปิดไว้นอนได้ด้วยแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้ก็สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกรงขังครอบแท่นชุบไปเลยนะครับปะเดี๋ยวเราพาไปดูกันขี่อาร์เจนบินดูโดยรอบก่อนเลยแน่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเลยนะเห็นภายนอกอาจจะไม่มีอะไรแต่แข็งแรงแน่นหนาโอเคแล้วก็มีการเดินไฟมาด้วยนะเพราะว่าข้างในนี้ค่อนข้างจะมืดเดินไฟมานี่ก็คือสายไฟที่ลากยาวมาเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับก็มีประตูเข้านะไม่ได้ทำเป็นประตูเป็นช่องเข้าไปนี่แล้วก็กรงนะครับกันไดโนเสาร์ออกด้านไหนไดโนเสาร์ถ้าเกิดมาก็จะติดอยู่ในนี้แหละแล้วตัวนี้ก็คือแท่นชุบนะต้องใส่ชิปของไดโนเสาร์ลงไปนะครับแล้วก็เสียอัมเบอร์ในการชุบชีวิตเขาเป็นระบบปิดเลยนะครับไดโนเสาร์หนีไปไหนไม่ได้ป้องกันแบบมันใกล้สลบแล้ววิ่งหนีเราเนาะโอเคนี่มีการเดินไฟนะครับเพื่อที่จะให้มองเห็นแสงสว่างเล็กน้อยไม่ถึงกับสว่างมากนะถ้าไดโนเสาร์เกิดเนี่ยเราก็จะยิงตาผ่านช่องตรงนี้ไปเลยสบายสบายมี5ช่องให้เลือกก็จะยิงช่องไหนนะครับโอเคแล้วทางนี้นะครับก็จะเป็นตู้แล้วก็มีที่นอนด้วยมีตู้เย็นนี่ตู้เย็นก็เก็บเนื้อด้วยนะแล้วก็ลูกดอกนะครับตู้สำหรับเก็บลูกดอกนะครับโอเคเดินไฟเรียบร้อยนะครับแบบระบบปิดคราวนี้ก็จะจับไดโนเสาร์ง่ายขึ้นเยอะเลยน้องๆสามารถไปทำได้นะแต่เปลืองทรัพยากรนิดหนึ่งโอเคสวยงามนะอาร์เจนก็สวยถือว่าโอเคนะก็ครบนะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมไว้คอยจับสัตว์ได้เลยโอเคเรียบร้อยไปในการสร้างเนาะเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวลองไปจับให้ดูสักตัวเลยดีกว่าไหมจะได้ดูประสิทธิภาพมันไปขึ้นอาร์เจนบินไปเลยเดี๋ยวเราไปหาไดโนเสาร์แบบใจร้ายเลยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวขอบินตามหาไดโนเสาร์สักแป๊บหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอตัวอะไรไปบินไปเรื่อยๆโอเคตอนนี้พี่ก็อยู่แถวภูเขากิฟฟินนะภูเขากิฟฟินพี่เจอเจ้าอโลอ่ะพี่ต้องการจะจับเจ้าตัวเมียนะไว้เอาไข่อโลนะครับโอเคเจอแล้วเดี๋ยวก็บินเอาไงดีเฮ้ยมันมี2ตัวเดี๋ยวขอเปลี่ยนให้มันเห็นว่าเป็นตัวผู้ตัวเมียแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องคลิกที่ชื่อเนาะโอเคเห็นแล้วนะครับว่าเป็นตัวไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียป่ะตัวไหนก็ไม่รู้ใส่ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวเมียตัวสีแดงโอเคเดี๋ยวเราก็จัดการเลยมาอาร์เจนลุยโฉบซะควรทีเล็กเหรออันนี้เอาไงดีทีเล็กดันอยู่ใกล้ๆอะเอางี้แหละมาอาร์โลควรไปขวนตัวผู้ไปก่อนตัวผู้สีเขียวขวนให้ตุยไปก่อนมาไปโอ้โหมันกัดรัวๆเลยนะเจอท่าไม่ตายไปด้วยเลือดเราก็ฉูดเลยแต่ไม่ไรเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งหลักสู้ได้นะอาเจนเราเก่งนอนไปแล้วนะครับตัวหนึ่งเหลือแต่ตัวผู้ตัวเมียนอนไปแล้วนอนยังเรียบร้อยโอเคเราก็จอด
แล้วก็ขอชิปหน่อยโอเคเฮ้ยไม่มีตัวอะไรนะเจ้าตัวนี้พี่ยังไม่จับเลยนะเนี่ยโอ้เลเวลน้อยอ่ะนี่ก็น้อยยังเหลือซากนะเดี๋ยวขอเนื้อหน่อยแล้วกันเนาะขอเนื้อหน่อยเรียบร้อยนะครับในการเอาชิปเจ้าอโลนะครับเดี๋ยวเราไม่เหลือตัวไหนอุ้ยแมลงเดี๋ยวเราบินกลับบ้านไปก่อนดีกว่านะครับไปที่แท่นชุบที่เราสร้างกันเลยนะเดี๋ยวอาจจะตัดคลิปไปนะครับเพราะว่าใช้เวลาบินค่อนข้างจะพอสมควรเนาะโอเคตอนนี้ก็มาถึงบ้านเรานะแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาชิปของเจ้าอโลเป่าหยุดก่อนโอเคชิปของเจ้าอโลไปไว้ที่แท่นชุบกันได้เลยเตรียมปืนให้พร้อมชิปพร้อมโอเคไปก็ใช้แอมเบอร์นิดหน่อยนะสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคแล้วก็ชุบกันเลยมาอโลฟึบมาแล้วมาแล้วนะครับฟื้นมาแล้วอโลโอเคมันกัดเราไม่ถึงเฮ้ยมันกัดโดนสายไฟใช่ไหมเนี่ยโอ้โหมันกัดโดนสายไฟเดี๋ยวต้องไม่เป็นไรนอนก่อนเลยเดี๋ยวอโลเดี๋ยวเสร็จโอ้ตื่นมาจะมืดไหมเนี่ยสายไฟขาดโอ้โหมืดเลยเนี่ยจุดไฟก่อนได้ไหมเอาเนื้อโยนไฟไว้ตรงนี้แหละโอเคจะได้สว่างหน่อยยิงซะยิงแบบนิ่งๆเลยนะครับสบายเลยยิงไปชิลเลยยืนยิงสบายๆมันกัดเหล็กไม่เข้านะครับแต่ถ้าเป็นหินเนี่ยพังไปแล้วมันหนีแล้วนะใกล้สลบเต็มที่แล้วยิงไปเรียบร้อยครับสลบเราก็ไปเอาเนื้อที่ตู้เย็นเราเนื้อเอาเนื้อแบบดีเลยเนื้อน่องโคมไฟไปอันโลจ๋าตัวนี้เป็นของเราแน่นอนใส่เนื้อไปเข้าสูตรไหมเข้าอยู่นะครับขึ้นค่อนข้างจะรวดเร็วชิลมากในการจับเจ้าอโลแบบใช้กรงแบบระบบปิดเนาะโอเคแต่มันจะเปลืองแอมเบอร์หน่อยนะครับถ้าน้องมีแอมเบอร์เยอะๆก็แนะนำวิธีนี้ก็ทำได้นะครับโอเคใกล้เป็นของเราแล้วเรียบร้อยครับเป็นของเราแล้วขั้นต่อไปในการเอาออกเผาหยุดก่อนเราก็ทำลายกำแพงตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่โอเคสัก2ช่องเนาะเอาความสูงก็ต้อง3อ่ะอันนี้ไปก่อนโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยนะน่าจะพอละโอเคเราก็ไปฝากเหล็กที่เราทำลายไว้ที่อาเจนแล้วเดี๋ยวค่อยผลิตใหม่ฝากเหล็กหน่อยละกันนะครับแล้วก็ผลิตเลย5อันไปเอาอันเขากันดีกว่าที่เจ้าอโลตัวเดิมเนาะพี่ไปจับอโลอีกตัวมานะครับตัวเมียพี่จะผลิตไข่เจ้าอโลนะครับโอเคเพราะว่าจะไปจับกิฟฟินเนาะขออันหน่อยได้มาแล้วตัวนี้ก็ตัวเมียนะครับตัวเนี้ยฮะตัวแรกเลยที่พี่จับทำคลิปอะเป็นตัวผู้นะครับพี่ก็ไปจับนอกคลิปมาเป็นตัวเมียนี่ก็จับได้มาอีกตัวหนึ่งโอเคขอใส่อานหน่อยเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นกระบวนการเดินออกได้นะโอเคก็เรียบร้อยไปจอดไว้ใกล้ๆกันจะได้ผลิตไข่ออกมาให้พี่เก็บเนาะไปทำคิปเปิลเจ้าอโลนะครับไว้จับกิฟฟินเนาะโอเคตัวเมีย2ตัวตัวผู้1ตัวตัวนี้ตัวผู้นะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะไปเก็บ
ไดโนเสาร์ที่ไม่ได้ใช้งานนะใช้ประโยชน์ค่อนข้างน้อยนะครับทำเป็นชิปไปเลยโอเคอย่างตัวแรกก็คือเจ้าลิงตัวนี้แหละนะลิงเอาชิปมาเก็บไว้แล้วก็ขออนุญาตชั่วคราวนะเดี๋ยวถ้าจะใช้งานเดี๋ยวค่อยมาชุบใหม่เนาะโอเคต่อไปก็เจ้าตัวนี้เลยขอเก็บชิปแล้วก็จัดการเขาบ๊ายบายขอบคุณมากเรียบร้อยตัวนี้ด้วยเพิ่มเลือดละกันแล้วก็เดี๋ยวขอเก็บของหน่อยเก็บชิปแล้วก็เอ้ยไม่ใช่สิต้องเก็บอานเขาด้วยนะเก็บอานโอเคแล้วก็บายบายลาก่อนโอเคครับตัวเจ้าดิโลเก็บชิปไม่มีอ่านก็บายบายลาก่อนแล้วก็เจ้ามอสช็อปนะครับเพิ่มพลังชีวิตให้เขาก่อนเนาะแล้วก็เก็บของทุกอย่างแล้วก็บายบายลาก่อนโอเคอันนี้ใช้งานอยู่เดี๋ยวถ้าอยากจะใช้งานอีกทีก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับเพราะว่าเรามีแท่นชุบแล้วอันนี้ใช้กิโลใช้นะครับเจ้ากวางมาเลยเพิ่มพลังชีวิตไปแล้วก็เก็บของทุกอย่างแล้วก็อ่านเขาโอเคแล้วก็เก็บกับตัวบายบายลาก่อนตัวต่อไปเจ้าเต่านะครับเก็บของเก็บชิปแล้วก็อ่านเขาแล้วก็เอาอานมาไว้กับตัวลาก่อนนะครับเจ้าเต่าเจ้าอีกัวโนดอนไม่ค่อยได้ใช้นะเอาของมาเก็บกับตัวแล้วก็อานเขาเนาะอานไว้กับตัวโอเคลาก่อนนะครับต่อไปพาราซอนะครับโอ้โหของเยอะอ่ะไว้กับตัวแล้วก็เอาพวกผลไม้ไว้ที่รางเลยเนาะโอเคไว้กับรางเลยหนักเลยเอาได้แค่ผลไม้นะครับกับพวกเมล็ดเนาะดอกไม้ปึ๊บโอเคต่อไปก็เก็บอ่านเขาเอาอ่านมาไว้กับตัวแล้วก็บอกลากันนะลาก่อนกะลิมีมัดใช้นะครับวิ่งเร็วโอเคก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับตัวใหญ่ๆเอาไว้อย่างนั้นก่อนเนาะตัวใหญ่เจ้าดิโปโดคัสจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราเอาชิปไปเก็บไว้ที่ตู้เก็บของเราเลยดีกว่าก็เอาไว้ที่ตู้แรกนี่แหละเป็นตู้ว่างอยู่นะเก็บชิปหมดเลยโอเคชิปอ่านก็ไว้ที่นี่แหละเดี๋ยวอ่านโอเคเรียบร้อยแล้วก็เอาพวกทรัพยากรนะครับเก็บไว้ที่โต๊ะสมิธตี้เนาะโอเคเรียบร้อยไปเหมือนจะหิวน้ำนะขอเติมน้ำหน่อยน้ำหมดโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปที่กรงจับสัตว์หรือแท่นชุบของเรากันเลยดีกว่านะครับก็ใช้งานได้
แบบมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับก็อยากจะจับไดโนเสาร์ตัวไหนเนี่ยก็เอามาชุบแล้วก็ยิงแบบสบายๆเลยก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีไดโนเสาร์ตัวอื่นมาทำร้ายเราหรือไดโนเสาร์ที่เรากำลังจะจับเนาะแต่ก็จะเปลืองแอมเบอร์นิดนึงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ